กลับสู่อาณานิคมอันเติบโตกับ Medieval Dynasty กันต่อนะครับพาร์ทนี้เรากลับถึงบ้านเรียบร้อยในที่สุดนะแล้วก็งานในพาร์ทนี้ครับผมอยากไปทำตัวนี้มากเลยอะเพราะว่าผมได้คนใหม่เข้ามานี่ไงเจโรมิล่าผมก็ว่าจะให้เขาอะไปปลูกผักดีกว่าแต่การปลูกผักอะครับเราต้องทำทั้งหมด2อย่างนะเดี๋ยวผมพาไปดูชึบนี่ไงเราต้องให้เขาไปทำที่บานตัวนี้ครับแล้วก็การทำบานมันจะมีทั้งหมด4งานหรือ4สล็อตที่เราสามารถทำได้นะถ้าเราเลือกเขาชึบมันจะมี2อันครับก็คือเป็นฟิลเวิร์กเกอร์เราต้องทำฟิลอะสำหรับปลูกผักก่อนทำนองเนี้ยเราจะไม่สามารถลงฟาร์มได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมี2คนสำหรับงานตัวนี้ครับผมก็จะให้คนใหม่เขาไปทำฟิลเวิร์กเกอร์ละกันชึบฮะสวยได้เรียบร้อยแล้วก็คนเก่าเราที่เขาเก็บของป่าผมจะให้เขาไปปลูกผักแทนครับจากเดิมที่เขาไปล่าของป่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไปล่าเองก็ได้ไงก็ให้สเต็ปเขาประมาณนี้ชึบ2คนช่วยกันเป็นฟาร์มเมอร์1แล้วก็เป็นการทำฟิลด์1คนเขาก็จะสามารถทำงานตรงเนี้ยได้แบบสมูทแล้วครับแล้วก็คนเก่าๆเราสามารถหาอาหารได้อยู่แล้วครับจากการล่าสัตว์ป่านั่นเองเพราะฉะนั้นผมก็ไม่จำเป็นต้องหาของป่าแล้วนะเราไปหาเองก็ได้ครับไปล่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเขาเปลี่ยนใหม่แล้วครับรู้สึกว่าอัปเกรดเนี้ยเดี๋ยวผมพาไปดูเขาจะเอาของมาใส่ในตรงนี้แล้วนะเนี่ยเห็นป่ะเนื้อ5อันแล้วก็พวกเห็ดอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเก็บมามันจะอยู่ในสตอร์เอทตรงนี้แล้วครับไม่ได้อยู่ในสตอร์เอทหลักตรงนู้นนะที่ผมเก็บอาหารไว้อะแล้วก็ไม้เดี๋ยวผมไปดูไม้ก่อนโอเคเขาเริ่มปลูกผักกันแล้วใช่ไหมพวกเธอให้เขาทำงานสบายๆหน่อยเนาะผู้หญิงอะผู้ชายก็ไปตัดฟืนตัดไฟอะไรอย่างเงี้ยเอากลับมาที่บ้านเราอ่ะน่าจะดีแล้วก็มีภารกิจด้วยครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะน่าจะเพิ่มแฮปปี้เนสของเราแหละอ๋ออันนี้มันไม่ได้ไม้อันนี้เขาเอาไปเก็บสโตเอจใหญ่ครับแล้วก็ภารกิจของเพื่อนเรานี่ไงเขาอยู่ข้างบนคนหนึ่งอ่ะมีภารกิจของเพื่อนเราด้วยครับไอ้กาลาดนั่นแหละเราก็สามารถไปคุยกับเขาได้ทำนองเนี้ยเพื่อรับภารกิจเพิ่มแฮปปี้เนสนั่นเองตอนแรกอ่ะผมนึกว่าเนี่ยนะไอ้ลงเตรียมเราอะเพิ่มแฮปปี้เนสไม่ครับมันก็เต็มแค่50ไงมันยังไม่มีอัปเกรดอื่นๆมาเนาะเราอาจจะต้องเหมือนกับทำเควสให้กับเขาทำนองเนี้ยเพื่อเพิ่มค่าแฮปปี้เนสหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวลองดูก่อนนะโอเคมันล่าสัตว์ป่าอยู่ครับไอ้กาลาดอะถือธนูโคตรเท่เลยตอนแรกผมยังไม่มีธนูใช้เลยมันมีก่อนผมอีกอะสุดเศร้าอะตอนนี้มันก็สามารถล่าสัตว์ป่าได้แล้วไงในป่าลึกสบายแล้วมีอาหารหน้าหนาวนี้ผมไม่อดตายแล้วครับเฮ้ยเจอหมูว่ะขอล่าหมูหน่อยดิธนูไม่พังครับไปล่าไอ้พวกนั้นมาในพาร์ทเก่าๆเนาะพาร์ทก่อนหน้าเนี้ยโอ้โหล่าอย่างมันนะพูดเลยหมูเอาอาหารมาล้มหมูตัวเดียวกินได้เป็นเดือนพูดเลยนะฮะมาหนังหมูเนื้อหมูมาเป็นของเราหน่อยนายอะเชิบเรียบร้อยได้เนื้อมา4เห็นปะล้มไม่ใบสันนะโอ้โหได้เนื้อโคตรเยอะครับแต่สงสารเขาไงแต่ถ้าเราแบบติดสงสารแล้วไปยืนดูเขาอะเขาตบล่วงเลยนะครับอย่างโหดอะพูดเลยผมโดนเขาฆ่ามา2รอบแล้วไงในพาร์ทเก่านะแต่ผมตัดออกไปโอเคนายเฮ้ยเขาล่าหมูอะแล้วมาตีอะไรเรานายไปตีข้างบนนู้นอย่าคนข้างบนเล็งอยู่มาตีเราเฉยเลยไอ้นี่เราจะมารับภารกิจไหนนายว่าไงอ่ะต้องการให้เราช่วยอะไรเหรอแล้วดูมองที่พื้นอ๋อให้เราสร้างเหมือนกับไอ้นี่ครับของให้กับเขาพวกธนูพวกอะไรอย่างเงี้ยให้เขาไงนี่แจมหมูที่ไหนวะเนี่ยผมฆ่าหมูไปเมื่อกี้ให้ทำธนูให้กับเขาอ่ะถึงจะผ่านโอเคขอแล่เนื้อหมูกลับบ้านหน่อยตอนนี้เนื้อที่บ้านผมมาโคตรเยอะครับอยู่ได้2ปีเลยฮะอย่างเยอะไม่รู้เก็บไว้อะไรเยอะแยะภารกิจของเราใช่ไหมเราต้องคราฟธนูให้กับเขาครับ1อันโอเคเอาธนูเราไปก็ได้นายเราไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวเราไปคราฟเองใหม่เพราะว่ามันจะพังแล้วไงอันเนี้ยไอตัวเนี้ยเราก็ส่งให้เพื่อนเราแล้วก็อันเนี้ยอย่าลืมเก็บด้วยนะครับเนี่ยไอพวกเนี้ยมันเอาไว้เพิ่มเลือดเราได้นะโคตรดีครับผมก็เพิ่งเห็นไงว่าตัวนี้มันเพิ่มเลือดเราได้ต้อง10เนี่ยเราก็เก็บไว้เยอะๆเผื่อช่วงฤดูหนาวเราหนาวอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็กินในตรงนี้ได้ครับจะได้ปลูกบ้านทำอาหารเพิ่มได้โอเคเรียบร้อยมืดแล้ววะเดี๋ยวผมกลับไปหากะลามันก่อนดิมันเข้าไปในบ้านแล้วเอาธนูไปให้มันครับการทำธนูอ่ะไม่ยากหรอกครับง่ายๆเลยไงเฮ้ยมีคนมานั่งเล่นไหมอยากให้มันเป็นแบบคอมมูนิตี้หน่อยเนาะคนมาเดินพักผ่อนนั่งเล่นอะไรกันอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่มีครับการอัปเกรดตัวนี้ไงต้องรอเขาหน่อยนึงอะเราจะได้แบบเห็นสังคมของเราที่สวยงามมากขึ้นทำนองนี้น่าจะดีเลยเนาะไอ้ฟิลตัวนี้เราเปลี่ยนได้เปล่าวะโอเคเดี๋ยวนะไปส่งไอ้ภารกิจไอ้กาลาดก่อนนายว่าไงเอามาให้ละฮะนายก็ถือธนูอยู่มาขอเราทำไมวะเนี่ยอ๋อได้ค่าไอ้นั่นครับ reputation เฉยๆ happiness ขึ้นปะวะไม่ขึ้นอะ happiness 50เท่าเดิมผมว่าตอนนี้มันก็เต็มแค่นี้แหละเนาะมันยังไม่ขึ้นไปมากกว่านี้ไงโอเคเดี๋ยวผมเก็บของก่อนธนูมันต้องใช้ของดีครับอันนึงอะซึ่งผมยังไม่ได้ซื้อเลยช่วงเนี้ยผมมัวแต่ไปล่าสัตว์ป่าอันตรายอยู่ในป่านะโอเคนี่ไงเขาเริ่มปลูกผักแล้วนี่ไงบ้านอ๋อเขาจะเอาฟิลเดิมมาแหละครับที่เราลงไว้ให้เขาถ้าเรายิ่งมีประชากรเยอะๆเขาก็จะปลูกผักได้เยอะทำนองนี้นี่ไงเราไม่ต้องซื้อให้เขาเลยนะซึ่งเนี่ยโคตรดีครับให้เขาปลูกผักดีกว่าฟิลมันมีแล้วอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมทำงานใหม่ตั้งสายงานให้กับเขาครับฟิลเวิร์กเกอร์เขาจะทำเหมือนกับคอยเก็บผักหรือเปล่าวะเนาะหรือเขาจะขุดแปลงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะให้เป็นไรครับประมาณนี้ละกันแล้วเดี๋ยวผมไปหาคนเพิ่มอีกสักคนนึงเนาะน่าจะดีอะโอเคขอดูธนูก่อนครับยังไงจำไม่ได้แล้วธนูอะจึ๊บอ๋อใช้นี่เลยครับ1อันแล้วก็ล็อก1โอเคเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันผมขอนอนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเข้าเมืองกันครับผมจะไปซื้อของในเมืองด้วยนะตอนนี้เงินทั้งหมดของผมมี650เอาไว้จ่ายภาษีอากรครับแล้วก็อีก280ผมจะเก็บไว้50แล้วกันเนาะเก็บไว้ในสต็อกเราอะน่าจะดีชึบๆโอเคประมาณนี้700แล้วก็เงินในตัว230กับเนื้อ43แต่ตอนเช้าผมพาไปดูสต็อกครับว่าเนื้อผมเยอะโคตรเยอะพูดเลยวันนี้ขอตัวนอนก่อนครับไม่ไหวแล้วยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยวันเนี้ยกลับบ้านก็มาตั้งตำแหน่งงานให้เพื่อนอะยังไม่ได้นอนเลยนี่ขอตัวนอนก่อนละกันครับวันนี้แล้วเดี๋ยวไปดูสต็อกอาหารผมนะเช้าวินเทอร์เรียบร้อยวินเทอร์อีสคัมมิ่งมาแล้วข้าวยังโตสวยอยู่นี่ไงแล้วก็ข้างบนครับเขาปลูกหรือเปล่าเนี่ยอ๋อยังแล้วก็สต๊อกอาหารผมไม่มีปัญหาหรอกครับฤดูหนาวเนี่ยผมพูดเลยผมจะอยู่ได้แบบชิลๆแน่นอนอ่ะเพราะว่าอาหารของผมชึบดูเนื้อ106อันน่ะโคตรเยอะอยู่ได้อีกปีผ่านฤดูหนาวนี้ได้แน่นอนครับไม่มีปัญหาแล้วก็เนื้อในสต็อกผม43อันจากการล่านะเพราะฉะนั้นผมจะเอาไปอีกประมาณ80ดีกว่าไหมเอ้ยไม่เอาเก็บไว้หน่อยดีกว่าเอาสักประมาณ40พอเอาไปขายครับเพราะว่าเราจะได้มีเงินช่วงนี้หน่อยอะโอเคได้ทั้งหมด80แล้วก็อาหารที่ผมกินได้16อันผมจะเก็บไว้ในสต็อกสัก10อันครับกินแค่10อันก็พอแล้วเพราะว่าขนมปังผมยังเหลือต้องเยอะเนี่ย2อันเนี่ยสบายฤดูหนาวฤดูนี้ผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนครับ easy โอเคเดี๋ยวผมเข้าเมืองก่อนครับตอนนี้เราจะไปซื้อไอ้ผ้าตัวนั้นแหละผมจะได้ทำธนูเก็บไว้ไงไม่ใช่อะไรฤดูหนาวมันดีเนาะฟิลดีอ่ะมันไม่มีลมไม่มีฝนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมชอบฤดูฝนมากกว่าครับแต่ฤดูฝนเกมเนี้ยมันทำให้แบบภาพแบบมัวไปเลยเนาะมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยไงฤดูหนาวก็ดูแบบจะชิลๆหน่อยทำนอนนี้ไงเฮ้ยหนาวแล้ววะต้องเอาตัวนี้พกไว้ครับไม่งั้นอันตรายโคตรโอเคขอเข้าเมืองก่อนครับผมตอนนี้ไปซื้อผ้าทำธนูกันดีกว่าโอเคมาลุงเอาเนื้อมาขายอย่างเยอะเลยพูดเลยแล้วก็ตัวนี้ครับราคา95ซื้อก่อนเลยชึบ1อันพอนายเปลืองเงินนะฮะได้ไปแล้วแล้วก็ขายเนื้อทิ้งไปที่เราเก็บสต็อกไว้ซะเยอะแยะครับเก็บไว้4อันก็ได้เนาะแล้วก็ได้เงินคืน200หนังอ่ะก็ขายได้ครับที่จริงอ่ะเราสามารถทำเสื้อพวกนี้ได้แต่ราคามันไม่สูงครับเนี่ย35เองเห็นป่ะเสื้อกับถุงมือเนี่ย
ได้35แต่ถ้าเราสามารถเหมือนกับไอเนี้ยหาของได้ก็คุ้มอยู่เนาะเพราะว่าพวกหนังอ่ะเราก็สามารถได้รายวันอยู่แล้วครับไอเพื่อนเราอ่ะมันจะไปล่าสัตว์ป่าแล้วก็ได้หนังมาด้วยนะในสต็อกอ่ะเพิ่มทุกวันเลยครับกับไอเหมือนกับไอนั่นอ่ะขนนกอย่างเงี้ยผมได้ทุกวันเลยไงโคตรดีอ่ะทำเสื้อขายดีกว่าไหมเนี่ยฤดูกาลเนี้ยแล้วก็ตอนนี้ครับคนนี้รัดรูมายืนลอยอะไรกันตรงนี้เนี่ยใช่ไหมเนี่ยบั๊กเหรอเนี่ยคนนี้76แล้วครับสบายแต่ผมยังไม่มีบ้านให้กับเขาครับผมต้องกลับไปสร้างบ้านหลังน้อยให้กับเขาก่อนเพื่อให้เขามาอยู่บ้านเราได้ทำนองเนี้ยเพราะว่าภารกิจของผมอ่ะต้องมีคนงานทั้งหมด5คนแล้วก็มีคนในอาณานิคมของผม10คนครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำไปตรงนั้นน่ะให้ผ่านไงเดี๋ยวเรากลับไปสร้างบ้านสักหลังนึงแล้วก็กลับมาชักชวนคนนี้ให้เป็นสาวฟาร์มเมอร์นั่นเองครับเดี๋ยวผมดูสกิลก่อนนะเทคโนโลยีใกล้เต็มทุกอย่างแล้วเนี่ยอันนี้ซอเอทเลเวล2ว่ะ 1,000 พอยต์ผมมี690พอยต์ครับไอ้พวกนี้ไม่ต้องทำแล้วครับเพราะว่าเพื่อนๆเราอ่ะเขาสามารถทำให้เราได้แล้วไงเราก็แค่แบบเดินชิลหาของป่าหาทรัพยากรให้เขาไอ้พวกนี้มันจะขึ้นเองครับเพื่อนเราอ่ะทำเราก็จะได้ไปด้วยนะไอตัวนี้เฮ้ยอยากเลี้ยงไก่อ่ะ100พอยต์เหรอผมต้องปลูกผักเองไงครับมันจะได้ขึ้นไวๆอ่ะเลี้ยงไก่น่าจะดีเนาะฤดูหนาวจะได้อยู่ได้ทำนองนี้ไงมีสมิธด้วยครับการแบบขุดเหมืองทำแร่อะไรอย่างงี้ไอออนว่ะโคแจม500พอยต์โอเคเดี๋ยวค่อยทำรอซีซั่น2ก่อนครับให้เขาอัปเกรดใหญ่ๆก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาซีซั่น2กันตอนนี้ผมขอตัวกลับไปสร้างบ้านก่อนครับสร้างบ้านอีกหลังนึงให้คนคนใหม่เข้ามาอยู่กันโอ้โหดูดิบ้านโคตรใหญ่อะโคตรชอบเต็มพื้นที่หมดเลยอะอย่างแจ่มมากบ้านสวยโคตรอาณานิคมผมเติบใหญ่แล้วตอนนี้โอเคผมได้บ้านหลังเล็กเรียบร้อยครับอันนี้ใหญ่กว่าหลังของผมอีกนะดูดิหลังโคตรใหญ่อ่ะไปดูในบ้านดิก็มีเท่าเดิมเนาะแต่มันมีหลังคาประมาณเนี้ยข้างบนด้วยไงอย่างสวยอ๋อนอนได้4เลยนี่ไง1 2ครับแล้วก็3กับตรงนี้4อันนี้เขาสามารถไอ้นี่ได้แล้วนะสามารถมีคู่กันได้แล้วโอเคบ้านหลังใหญ่ของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ครับดูอาณานิคมของผมใหญ่โตมโหฬารมากแป๊บเดียวเองอ่ะไอ้พวกเนี้ยเราสามารถขุดเอาล็อกได้นะโดยใช้เนี่ยแหละครับเนี่ยแล้วก็เอาเนี้ยขุดเลยชึบเราก็จะได้ล็อกเห็นป่ะแล้วก็ตัดต้นเดิมนั่นแหละแล้วก็คอยขุดไอ้พวกตอพวกนี้ทิ้งไปบ้านจะได้ดูสวยๆนะนี่ไอ้พวกนี้อันไหนที่ผมตัดแล้วอย่างเงี้ยผมก็จะใช้เนี้ยขุดขึ้นมาเราจะได้ล็อกเอาไว้สร้างบ้านเพิ่มเติมได้ใช้สเต็ปนี้ดีกว่าครับบ้านจะได้ไม่เป็นตอแบบนั้นไงน่ะอย่างเงี้ยมันไม่สวยอะผมอยากเอาตอออกให้หมดเนี่ยตอนนี้โอเคขอกินน้ำก่อนตอนนี้หน้าหนาวด้วยดิเราต้องมีไอ้นั่นนะไฟตลอดโอเคเชิบขอเก็บล็อกหน่อยจะได้เอากลับเข้าสต็อกแล้วก็พาร์ทหน้าจะเป็นการทำที่ตบปลาแล้วครับผมอยากให้คนเพิ่มอีกสักคนไงตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับคนเพิ่มกันคนหนึ่งครับกลับเข้ามาในอาณานิคมของผมจะได้ครบ6คนนะตอนนี้มีคนเยอะแล้วอาณานิคมที่เติบใหญ่ของเราถ้ามันทำให้แบบโซเชียลในสังคมเราดีอ่ะผมว่ามันจะดีมากเลยอ่ะเกมนี้ชึบโอเคเราก็ตายออกไปแล้วก็เก็บไม้เอาไว้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ก่อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหนาวไม้แล้วก็หามาให้เขาเรื่อยๆได้นะพวกสติ๊กอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกล็อกอ่ะเขาทำเองได้อยู่แล้วครับแล้วก็ทำแบบนี้เอาไว้หรือจะทำไอ้นี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูไอ้ล็อกเนี่ยแล้วก็เอามาทำเป็นไอ้นี่ไว้สัก4อันชึบเพราะว่าเขาต้องใช้ครับช่วงหน้าหนาวอ่ะไอ้ตัวเนี้ยนี่ไม้สำหรับทำเชื้อเพลิงนั่นเองแล้วก็มาค้าไปตรงนี้ให้กับเขาได้เพราะว่าช่วงเนี้ยเราสบายแล้วครับไม่ต้องไปหาอาหารไม่ต้องทำอะไรแล้วไงเขาสามารถหาอาหารให้เราได้อ่ะซึ่งอย่างเนี้ยโคตรแจ่มเลยแล้วก็คอยมาปรับปรุงมาค้าของให้กับเขาแค่นี้แหละครับงานง่ายๆไงมันจะง่ายขึ้นเยอะเนาะพอเรามีเพื่อนแล้วว่าโคตรดีเนี่ยเราก็เก็บไอ้ตรงนี้ไว้ให้เขาครับเข
าจะได้เอาไปทำฟืนทำไฟได้ทำนองเนี้ยช่วงฤดูหนาวแบบนี้ไงแต่ผมว่าฤดูหนาวเนี้ยผมจะทำเสื้อแหละครับเอาเสื้อไปขายน่าจะดีเพราะว่าผมได้นั่นมาเยอะนะเดี๋ยวเข้าไปดูสต็อกอีกรอบนึงขอจัดการพวกนี้ก่อนไม้ทั้งนั้นนี่อ่ะขุดทิ้งไว้นายเราจะได้เอาตอไอ้พวกแบบนี้ทิ้งไปไงมันไม่สวยงามขุดไปชึบแจ่มพบยางมีอันหนึ่งบ้านได้ดูสวยๆหน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวมันก็คงมีปลูกไม้มาในอนาคตแหละผมว่านะปลูกแบบเป็นไอ้นั่นอะฟอร์เรสอะเนาะแล้วก็ไปตัดตรงฟอร์เรสทิ้งไปทำนองเนี้ยน่าจะดีอะโอเคชึบสวยได้แล้วครบถ้วนอ่ะนี่โอ้โหเก็บล็อกได้เพลินๆนะผมอ่ะไม่ต้องตัดไม้แล้วครับใช้สเต็ปนี้เก็บล็อกเอาไงนี่อย่างเยอะตอไม้อ่ะเก็บตอไม้เอาเนี่ยแหละแล้วก็เอาล็อกไปเก็บโอเครู้สเต็ปการทำนี่แล้วหาล็อกนะขอเข้าบ้านก่อนผมจะไปดูสต็อกไม่ใช่อะไรจะไปดูว่าหนังอ่ะเยอะจริงๆไหมไงเชฟนี่ครับผมมีหนัง23อันเลยอ่ะโอเคขอเก็บล็อกก่อนอ่ะฮะแล้วก็ในตัวมีอยู่2แต่ผมเก็บไว้ที่หนึ่งครับอันนี้เก็บไปเชิบแล้วก็เอาไอ้นี่ไปไว้ทางนู้นครับที่ที่เราทำงานนั่นเองมันจะเป็นที่คราฟเสื้อของเราจะอยู่คนละที่กันนะเนี่ยตรงนี้ครับแล้วก็สามารถมาคราฟเสื้อตรงนี้ได้เชิบดูดิ132โคตรเยอะแจมแจมมากในนี้มีอีก16อัน148โอ้โหเดี๋ยวดูด่วนนะผมสามารถทำเสื้ออะไรได้บ้างวะอันนี้มันใช้พวกไฟเบอร์ครับซึ่งผมต้องไอ้นั่นไงต้องปลูกเอาไม่สามารถทำได้แล้วก็เสื้อฤดูหนาวใช่ไหมเทคโนโลยียังไม่ถึงเหรอแต่ดูก่อนนะเทคโนโลยีตรงนี้งานตัวนี้อันนี้เราไม่สามารถนี่ไงอันนี้ทำได้ครับ300ใช้เงินนะเงินไม่พอเอาไปขายก่อนก็ได้ครับน่าจะดีเนาะไอ้พวกเสื้อหนาวอ่ะมันต้องเป็นอันนี้ไงนี่ไงมันต้องใช้พันพอยซึ่งตอนนี้งานคราฟต้องเป็นฝีมือของผมเท่านั้นครับประชากรในอาณานิคมของผมอ่ะเขาไม่สามารถคราฟพวกนี้ได้ผมก็จะมาคราฟเองเพื่อเอาสกิลพอยต์ตัวนี้ไงส่วนอันอื่นอย่างเงี้ยก็ให้เพื่อนๆเราเนี่ยแหละเพิ่มสกิลพอยต์ไปเรื่อยๆอันนี้ใกล้ 1,000 แล้วเห็นป่ะล่ะเขาจะขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าเขาหางานพวกนี้ทำงานบิลอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็มาคราฟรองเท้าเอาเข้าเมืองช่วงนี้ก็ได้นี่ไงใช้หนังแค่20เองอ่ะอันนี้ใช่24อันนี้ใช่20แล้วก็ถุงมือเดี๋ยวดูก่อนนะผมคราฟได้2อย่างนะ20เท่ากันครับแล้วก็คราฟไอ้พวกนี้แหละวันละ5อันแบบนี้พอถ้ามันหมดแล้วก็ไปหาเพิ่มในป่าได้อยู่แล้วไอ้นี่มันรองเท้าเริ่มต้นครับขายไม่ออกไงแล้วก็ไอ้ตรงนี้ทำธนูโอเคขอทำธนูก่อนตอนนี้จะได้จบพาร์ทนี้กันนะผมรู้สเต็ปทำหน้าหนาวแล้วว่ะตอนนี้ทำเสื้อขายง่ายสุดแล้วก็ไปล่าสัตว์ป่าทำนองนี้ไงโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะธนูมาครับธนูก่อนเลยตอนนี้เก็บเอาไว้ล่าสัตว์ป่านั่นเองเพราะว่าช่วงนี้การหาเงินก็คือออกไปหาหนังนั่นแหละครับแล้วก็เอาหนังอ่ะมาคราฟเสื้อแบบที่ผมทำเมื่อกี้ไงโอเคแจมยังไม่มืดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมคราฟให้ดูเลยดีกว่าอะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปรับคนด้วยเนาะในเมืองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมทำเสื้อ5อันก่อนครับรองเท้าดีกว่าเอามาร้อยนึงเลยโอเคเพราะมันใช้แค่นี่ครับ20ต่ออันน่ะรองเท้าอ่ะแล้วก็เอามาร้อยอันแล้วก็คราฟไปตัวเนี้ยทั้งหมดเลยนะรองเท้าก็ได้ครับรองเท้าใช้20ถุงมือก็ได้ถุงมือก็ใช้20เท่ากันโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปรับคนใหม่ในเมืองด้วยดีกว่าโอเคขอคราฟตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในเมืองครับผมหอบถุงมือไปขายกัน5อันเลยนะถ้าเป็นเล่นรู้วิธีหาเงินช่วงหน้าหนาวฤดูกาลนี้แล้วสุดยอดโอเคถึงเมืองเรียบร้อยแล้วครับมาชวนสาวคนนี้เข้าไปอยู่อาณานิคมเราก่อนครับ76สบายสบายอะฮะเรียบร้อยคนใหม่6คนแล้วครับตอนนี้ประชาชนในอาณานิคมของผมนะสุดยอดแล้วก็เสื้อด้วยนะขายใครดีวะเนี่ยไอ้ลุงนั้นอยู่ไหนวะเนี่ยเราต้องไอ้นั่นไงให้ภาษีมันอ่ะ
ผมก็จะไอ้นั่นแหละขายมันมันจะได้ไม่มีเงินเหลือครับไม่ใช่ไรอ๋อนี่อยู่นี่นั่งอยู่นั่งอยู่ลุงแล้วไปนั่งหันเลยทางนู้นอ่ะไอ้นี่ขายไปเลยครับหนังอ่ะมันขายได้8เห็นป่ะถ้าเราไปหาหนังในป่าก็สามารถทำเงินได้เหมือนกันครับแล้วก็ถุงมือขายได้35ขายไปเลยให้หมดชึบผมจะมีเงินทั้งหมด400กว่าแล้วตอนนี้แล้วก็เห็ดป่าขายไปเลยครับเพราะตอนเนี้ยสิ่งที่เราสามารถหาได้ก็คือหนังไอตัวนี้นะโดยการล่าสัตว์ป่าแล้วก็การหายนั่นครับฟางข้าวจากริมทะเลเหมือนเดิมมาแหละสเต็ปเดิมก็สามารถหาเงินได้แล้วโอเคขอซื้อของให้ประชาชนผมหน่อยดีกว่าเดี๋ยวนะเมเนจเมนต์โอ้โห360อยู่ได้อีก2ปีอ่ะไม่ต้องซื้อแล้วกันซื้อให้เรากินดีกว่าขอกินของดีหน่อยวันนี้ขนมปังอ่ะแหละถูกสุดแล้วซื้อให้หมดแล้วครับโอเคสบายสบายเพราะว่าขนมปังมันเพิ่มเยอะสุดแล้วไงไอเนี่ยเพิ่มต้อง40เห็นป่ะล่ะแล้วก็เพิ่มเลือดด้วย5ครับซึ่งโคตรดีขนมปังเนี่ยถ้าเราทำขนมปังขายได้ครับเราไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วนะสบายสบายเลยไงโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวนะขอไปดูตรงนี้หน่อยซิว่าโตหรือเปล่าโอ้โหลืมเลยเก็บได้โคตรเพลินนะอย่างเยอะดูดิมันแซมๆอยู่ใช่ไหมเนี่ยนี่ไงแล้วก็มาหาฟางข้าวเก็บไปขายวันละสักประมาณ100ก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่หนักนะก็ใช้สเต็ปนี้ในการเอาชีวิตรอดช่วงหน้าหนาวปีนี้เฮ้ยปีนี้ผมสบายหน้าหนาวฤดูกาลเนี้ยครับผมอยู่ได้แบบสบายเลยอะที่เหลือก็คือเก็บสกิลกันต่อไปเท่านั้นเองครับถ้าค่าเทคโนโลยีเราถึงอะเราก็เลี้ยงไก่ได้เงี้ยสบายแล้วเพราะว่าเราจะมีอาหารแล้วไม่ต้องออกไปล่าสัตว์ป่าอะไรอย่างเงี้ยโคตรดีเลยเนาะโอเควันนี้เสร็จเรียบร้อยครับผมมีเงินเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยชึบ246เหรอที่บ้านผมมีอยู่400 600กว่าครับได้อยู่ได้ดูนี้ก็ผ่านไปได้อย่างสวยงามการเตรียมพร้อมฤดูหนาวปีที่2ผ่านไปอย่างสมบูรณ์แบบเราสามารถทำเงินวันละประมาณ 5-600 ได้แล้วครับในช่วงนี้นะฤดูหนาวนี้เราก็ไม่ลำบากเหมือนปีแรกแล้วประชาชนในอนานิคมของผมก็เยอะแล้วครับมีทั้งหมด6คนเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาสร้างตัวนี้กันครับชึบนี่ไอตัวนี้นะที่ดักปลานั่นเองก็จะเป็นพาร์ทหน้าครับใกล้สมบูรณ์แบบแล้วเนาะตอนนี้ผมขอรับคนเพิ่มอีกสักคนละกันแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาลุยงานใหม่กันครับกับฤดูกาลใหม่เลยเพราะว่าผมอยากปลูกผักให้ดูไงมีคนต้อง2คนน่ะที่เขาปลูกผักเป็นแต่ตอนนี้ไม่สามารถปลูกได้แล้วไงเพราะว่ามันฤดูหนาวครับรอจบฤดูหนาวปีนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันต่อครับผมวันนี้สวยงามแล้วอยู่ชิวๆปีนี้พูดเลยฤดูหนาวฤดูนี้ผมไม่ลำบากแล้วไปแล้วครับพ่อบ้านมันมืดจังวะเนี่ยไม่มีคนลงไฟลงอะไรเลยดูโคตรมืดเถอะนึกว่าหมู่บ้านล้างสุดเซ็งอะ